สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนมีนาคม2นัดที่จะพบกับเกาหลีใต้ล่าสุดมีรายงานว่าอาจจะไม่เห็นธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก่าของทีมในการดวลกับเกาหลีใต้โดยมีรายงานว่าธีรศิลป์แดงดาอาจจะฟิตไม่ทันย้อนไปนับตั้งแต่ธีรศิลป์แดงดาได้ถอนตัวกับทีมชาติไทยในนัดที่บุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมโดยทางสโมสร BG ได้ออกมารายงานว่าธีรศิลป์แดงดาได้มีอาการเอ็นด้านในเข่าฉีกและกระดูกเข่าร้าวต้องพักยาวถึง8สัปดาห์จนป่านนี้8สัปดาห์แล้วยังไม่เห็นธีรศิลป์แดงดาลงสนามให้กับทาง BG เนื่องจากสภาพร่างกายของเทพมุ้ยยังไม่ฟิตซึ่งทางมาชาทาระอิชิเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเลือกนักเตะมาติดทีมชาติไทยจะวัดผลงานกับสโมสรเป็นตัวหลักของสโมสรและลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่เดือนเดียวในการดวลกับเกาหลีใต้ในการคัดบอลโลกและเราอาจจะไม่เห็นธีรศิลป์แดงดาในการดวลกับเกาหลีใต้ก็เป็นไปได้เรามาดูกันว่ากองหน้าทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกับสโมสรที่จะมาแทนที่เทพมุ้ยในการดวลกับเกาหลีใต้ในการคัดบอลโลกในเดือนมีนาว่ามีใครกันบ้างรายแรกเป็นปาระเมศอาจวิไลกองหน้าของทีมเมืองทองยูไนเต็ดอายุ25ปีสูง180เซนติเมตรฤดูกาลนี้ปาระเมศอาจวิไลลงสนามให้กับทีมเมืองทองไปแล้ว18นัดมีส่วนร่วมกับประตูเมืองทองถึง10ประตูแบ่งเป็นยิง6ประตูและแอสซิสต์อีก4ประตูชั่วโมงนี้ปาระเมศอาจวิไลคือกองหน้าเบอร์1ของทีมเมืองทองเจ้าตัวเป็นตัวแรกในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าโดยเจ้าตัวมีความเร็วแข็งแกร่งและจบสกอร์ได้คมปาระเมศอาจวิไลเจ้าตัวเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในยุคของมาโน่โพกิ้งคุมทีมชุดที่คว้าแชมป์อาเซียนคัพ2022รายที่2เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าซุปเปอร์ซับของการทะเล FC อายุ21ปีสูง180เซนติเมตรฤดูกาลนี้ธีรศักดิ์เผยพิมายลงสนามให้กับการทะเล FC ไปแล้ว15นัดยิงไปถึง11ประตูธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์อย่างแท้จริงเจ้าตัวใช้โอกาสไม่เตียงในการจบสกอร์เจ้าตัวเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างแท้จริงซึ่งทีมในไทยลีกมีไม่กี่ทีมที่ใช้นักเตะไทยเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบไม่กึ่งปีกธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นแข้งไทยที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกในเวลานี้เท่ากับสุภไซเจเดตอยู่ที่11ประตูไม่แน่เดือนมีนานี้ธีรศักดิ์เผยพิมายอาจจะรอคิมมินแจลังหักยิงประตูให้กับทีมชาติไทยก็เป็นไปได้และรายที่3เป็นสุภไซเจเดตอายุ25ปีสูง181เซนติเมตรจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้เจ้าตัวยิงประตูให้กับบุรีรัมย์ไปแล้วถึง11ประตูนำเป็นดาวซันโวแข้งไทยในเวลานี้สุภไซเจเดตเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เล่นร่วมกับกองกลางได้ดีเจ้าตัวลงมาเชื่อมบอลในแดนกลางสร้างสรรค์จังหวะในการทำประตูได้ดีโดยเจ้าอามเวลาเล่นให้กับบุรีรัมย์จะเล่นในตำแหน่งปีกสุภไซเจเดตกับธีรศักดิ์เผยพิมายจะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันโดยเจ้าอามจะเป็นกองหน้าเกินปีกคอยสร้างสรรค์จังหวะส่วนธีรศักดิ์เผยพิมายจะเป็นกองหน้าตัวเป้ายืนค้ำรอจบสกอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแหวกแนวรับสมขาวก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ